ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องการหยุดโลกร้อนไว้แล้วเรามาพูดถึงอะไรที่ทำให้เราลดอาการร้อนในจิตใจกันบ้างฟังเพลงกันเลยดีกว่าเอางั้นเลยเนี่ยเรารวบกันอย่างนี้แหละโอเคได้ซึ่งวันนี้ค่ะเป็นเพลงของสาวคนนึงซึ่งเขาเรียกมีความสามารถมากแต่ว่าจริงก็ไม่รู้นะมีช่วงนึงเขาหายไปไหนเป็นเจ้าของซิงเกิลชื่อดัง So Yesterday ได้ไหม So Yesterday So Yesterday ดังดังดัง I'm just a fan I'm gonna be okay ทำไมเขาเป็นแบบว่าออกกำลังกายตลอดเวลาออกกำลังกายสวนลุมมากสวนลุมเลยนั่นต้องเป็นพอหรือเปล่าสนลุมมีหลายแบบนั่นแหละค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเอาเพลงนี้ขึ้นมานั่นก็คือเพลง When You Wish Upon The Star ของ Hilary Duff นั่นเองถูกต้องใช่แล้วค่ะก็เพลงนี้นะคะถ้าเกิดว่าฟังเนี่ยคุ้นๆถ้าเกิดคนที่เคยดูการ์ตูนดิสนีย์เด็กๆอย่างเงี้ยต้องร้องได้ทุกคนไม่ว่าจะอะไรเจ้าหญิงนิทายุคแรกๆเลยอ่ะจุกนิทาซินเดอเรลล่าอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาเปิดวิดีโอมาเริ่มต้นที่เป็นการ์ตูนที่เล่นถึงประวัติของจีนใช่ป่ะเหรอจีนชอบนอนเป็นเจ้าหญิงขี้เซาว่ะวะอ๋อก็อันนี้มันจะเป็นเพลงที่ขึ้นมาต้นเลยทุกครั้งหรือว่าตอนจบอย่างก็จะขึ้นไตเติ้ลมาถ้าเห็นสัญญาณบอดิสนีย์ก็จะได้ยินเพลงคู่มากับเพลงนี้เลยถ้าเกิดใครไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์เลยเดินเดินปุ๊บก็จะได้ยินเพลงนี้แหละเยี่ยมถูกต้องแล้วหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่มันคือเพลงอะไรนึกไม่ออกไปลองฟังดูดีกว่าความชวนฝันอยู่ตลอดเวลาโอเคใช่ไหมตามหน้าที่กันต่อแล้วแล้วแล้วชอบอ่ะเวนิวิชุปอนเดอร์สตาร์ทำไมถึงตอนเป็นเด็กๆละอ่อนละอ่อนซึ่งนานมาแล้วเสียใจไม่เป็นไรนะเราจิตใจเรายังพอกันทุกอย่างอยู่ที่จิตใจโอเคได้ตอนนี้จริงก็ยังรู้สึกว่าจิตใจอายุ15อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเลยกระดักปากยังไม่รู้จ้าเวนิวิชุปเวนไอวิชPorn the star yeah. เราพูดผ่านๆจะได้ไม่รู้ว่าสำเนียงเราไม่ได้วันนี้เราจะมาแปลท่อนไหนดีคะลูกตาลก็คงต้องเป็นท่อนเริ่มไม่แหละเพราะว่ามันเป็นท่อนที่คลาสสิกที่สุดอ่ะจริงๆแล้วเนื้อเพลงนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยใช่เนาะก็ทุกคนสามารถฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจได้แต่อาจจะไม่ทั้งหมดหรือเปล่าหรือวันนี้อาจจะมีน้องๆดูอยู่อาจจะแปลให้น้องๆฟังก็ได้ทำก็เลยทำเป็นวลีที่สัตว์สรวยให้ฟังกันคร่าวๆสรวยไหมไม่ค่อยแน่ใจท่อนแรกเลยว่ะได้ค่ะ When you wish upon a starเมื่อเธอขอพรต่อดวงดาว upon the star ไม่ใช่ว่าขึ้นไปอยู่บนดวงดาวนะเราก็คิดว่า up on the star ไม่ใช่ จริงขอพรขึ้นไปถึงดวงดาวดาวขาให้ส่งไปถึงให้พรหนูหน่อย make no difference who you are มันไม่แตกต่างกันหรอกไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายใครก็สามารถขอพรได้เป็นเพศที่สามหรือเป็นใครก็ตามโอเคเข้าใจแล้วแหละว่าได้ทุกคนจริงๆใช่ได้ทุกคนจริงใครว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถขอพรได้ใช่แล้ว anything your heart desires ไม่ว่าจิตใจของคุณเนี่ยต้องการประสงค์อะไรก็ตามdesire นี่แปลว่าต้องการใช่แล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะไม่ใช่แปลว่าขนมใช่ไหมอ๋อนั่นมัน dessert ฮะงงนะนั่นมัน dessert คิดว่าลักษณะคล้ายๆกันไงโอเคโอเคอ่ะ will come to you มันมาหาเธอคือมาต่อจากเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วก็คือบอกว่าไม่ว่าเธอเนี่ยจิตใจของเธอประสงค์อยากได้สิ่งใดก็ตามมันก็จะมาหาเธออย่างที่เธอต้องการนั่นแหละคือโดยรวมแล้วเพลงวอลต์ดิสนีย์ส่วนใหญ่ยิ่งถ้าเป็นเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่เหมือนกับด้วยดนตรีด้วยอะไรแล้วเนี่ยมันปลุกจินตนาการของเรานะใช่ใช่ฟังแล้วยิ้มอ่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วเหมือนกับทิ้งเรื่องราวที่เราเคยเครียดเคยทุกข์ใจปล่อยตัวเองกลับไปเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งเป็นเพลงความหมายดีๆน่ารักน่ารักน่ารักนะเอาอีกสักท่อนไหมล่ะได้เลยIf your heart is in your dream ถ้าใจของเธอเนี่ยมันอยู่ในความฝันมันอยู่ในจินตนาการเหมือนอยู่ในอะไรที่เรามีความสุขแล้วฝันถึงอะไรอย่างเงี้ยเอาใจเราไม่ได้อยู่ข้างซ้ายหรอบางทีมันก็ย้ายไปย้ายมาแล้วแต่ว่าเราแบบว่าใจแค่ไหนโอเคเราเข้าใจดิสนีย์แล้วล่ะ No request is too extreme มันจะไม่มีคำขอใดหรอกที่มันมากมายเกินไป When you wish upon a starAs dreamers do when ล่ะแปลทำไมเวนก็เมื่อเธอขอพรต่อดวงดาวเนี่ยเหมือนที่เ
ธอเหมือนที่พวกบรรดาคนที่เขาช่างฝันช่างจินตนาการเขาทำกันเขาคือแปลรวมๆแล้วนี่ก็คือเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่ถ้าเกิดเธอทำอย่างเงี้ยทำเหมือนคนช่างฝันทำนะขอพรจากดวงดาว มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะเกินความเป็นจริงที่ใจเธอต้องการหรอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมัวแต่ของเดียวไม่ได้ต้องทำด้วยและมีความมุ่งมั่นด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องของเหมือนกำลังใจปล่อยให้เรารู้สึกท้อแท้ต้องมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีความหวังในข้างหน้าแต่หวังอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือทำด้วยถูกต้องเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงความหมายดีๆเพราะไปฟังเพลงนี้เนี่ยพอฟังแล้วเราจะนึกถึงย้อนวัยเด็กที่เรากำลังเล่นตุ๊กตาบาร์บี้กันอยู่เราไม่เคยเล่นบาร์บี้เล่นแต่เลโก้สินะถูกเชื่อไม่เป็นไรเล่นบาร์บี้เราโดนน้องเราเด็ดหัวออกหมดเลยช่างมันเอาเป็นว่าเราไปฟังเพลงนี้ดีกว่าค่ะกับเพลง When I Wish Upon a Star by Hillary Duff ยังอยู่กับเราสองคนค่ะ Trendy Nerd ถูกต้องใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เราก็พูดกันเรื่องลดโลกร้อนกันไปแล้วถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการทำหนุ่ยงุ่นอย่างนี้แก๊สเจ็ตใหม่ๆลดโลกร้อนหรือว่าจะเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราที่สามารถช่วยเหลือโลกได้หรือว่าจะเป็นเพลงที่ช่วยให้จิตใจของเราเย็นลงครบหมดทุกอย่างครบหมดทุกอย่างแล้วซึ่งน่าเสียดายมากซึ่งสาระในวันนี้มันอาจจะหมดไปแล้วทุกคนอาจจะต้องทนดูวันอื่นต่อไปก็ไปลดกันต่อกับคนอื่นๆนะก็ไม่เป็นไรดูซิว่าเขาจะพูดคำว่าลดโรคร้อนได้หรือเปล่าโรคใช่ไหมคิดเลยไม่รอดโลกร้อนอ่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะยังย้ำกันอยู่ที่เดิมว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเสื้อที่ลดโลกร้อนด้วยนะเพราะว่าเป็นผ้าดิบเห็นไหมเนี่ยสีมันเป็นแบบนี้นำเทรนด์สุดนี่ไม่ได้ฟอกขาวนี่เข้ากระแสเนื้อผ้านุ่มนิ่มน่าสัมผัสตัวนี้เขาจองนะตัวนี้เขาจองเอาจริงเหรอแล้วของเราทำสัญลักษณ์ก่อนเพิ่มแบบไม่ได้ห้ามเลยอ่ะนั่นแหละค่ะก็ใครที่อยากได้ส่งกันเข้ามานะคะตามรายละเอียดใน Facebook สามารถเข้าไปดูได้เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ใน Facebook เนี่ยไม่ได้มีแค่เข้ามาติชมสวัสดีทักทายแต่ใครก็ตามที่อยากส่งจดหมายมีข้อสงสัยอยากถามอะไรกับพวกเราหรืออยากถามเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนๆ AF คนไหนใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามใน AF ถามได้หมดเลยใช่ถ้าเราหาคำตอบได้เราไปคว้ามาให้แน่นอนแล้วเราจะเอามาตอบกันในรายการอย่างนี้เลยใช่แล้วสดๆซิงๆอย่างนี้เลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็ติดตามได้ทาง Facebook AF Channel ค่ะส่งเป็นเหมือนเมสเซจเข้าไปก็ได้นะคะก็ไปหาทีมงานว่าคุณมีอะไรอยากจะฝากบอกพวกเราบ้างจ้ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็อย่าลืมติดตามดูเราสองคนกับวันที่มีสาระที่สุดในโลกอย่างนี้สม่ำเสมอกับ Trendy Nerd ของเราเพราะว่ารู้สึกว่าสาระเรามันจะลดลงเรื่อยๆ และเราจะพยายามแต่งตัวให้ดูเหมือนจะมีสาระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้อุตส่าห์แต่งตัวแบบมีสาระเต็มที่ใช่ใช่นี่ในในอันนี้แบบของคนนันคุงปะ เปลี่ยนเสียงได้ไหมฮัลโหลโอ้ยเปลี่ยนได้จริงๆด้วยเปลี่ยนเลยไม่เป็นไรถึงแม้เสื้อผ้าเราจะเนิร์ดแต่ว่าเราก็เนิร์ดอยู่ดีช่วยตรงไหน อ่ะเราลาเขาดีกว่าก่อนที่เราจะงงกันมากกว่านี้โอเคค่ะก็ยังไงก็ฝากเอาไว้นะคะอย่างวันพรุ่งนี้ก็จะเจอกับ VJ เปรี้ยวแล้วก็ VJ บูน่าใน Girls Chat นะคะก็ตามมาติดกับ Guys Talk กับพี่กี้และน้องปั๊มนั่นเองแล้วก็วันพฤหัสค่ะก็เจอกับกริดและแอนใน Hip Gossip วันศุกร์วันศุกร์ค่ะต้องทำตัวสบายๆเพราะกับคนที่เป็นซุปเปอร์สตาร์มาอัปเดตเรื่องราวไลฟ์สไตล์สบายๆกับซานิและออฟเอฟ6ค่ะสตาร์ฟรีสไตล์ใช่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้ของเราเทรนดี้เนิร์ดของเราคงจะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์เวลา3ทุ่มทางช่อง AF Channel True Vision 65แล้ววันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีมากค่ะสวัสดีมากค่ะ